เราก็เริ่มด้วยการเปิดโปรเจกต์จะใช้ VS Code Template นะครับแล้วก็ตั้งชื่อโปรเจกต์ครับสมมติว่าผมตั้งเป็น AI ค่ะนะครับใช้เป็นใคร AI แล้วกันเพราะเคยทำมาก่อนครับชื่อจะได้ไม่ซ้ำกันเป็นใคร AI เกม Vehicle Template นะครับนอกนั้นผมจะไม่เซตค่าใดๆก็รอเขา create โปรเจกต์สักครู่ครับพอเราเข้ามาในนี้แล้วเราก็ไปที่ Content Border นะครับเข้าไปที่ Sport Car นะครับขออนุญาตลบออกก่อนครับเพื่อให้ทำตามกันนะครับพอดีทำไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ใน Content นะครับเราจะใช้เทมเพลตมาตรฐานของ Sport Car นะครับอยู่ใน Vehicle Template นะครับ Blueprint แล้วก็ Sport Car นะครับอันนี้เราจะคลิกขวาแล้ว Duplicate ออกมานะครับเป็น AI Desktop Car นะครับใน AI Car เนี่ยเราต้องการใช้2ฟังก์ชันอยู่2ตัวด้วยกันคือคันเร่งกับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาซึ่งก็จะเป็นตัวสตีริงนะครับอันนี้ก็คือคันเร่งแล้วก็ตัวสตีริงนี่คือพวงมาลัยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือทรอตเทิลอินพุตนะครับนอกนั้นเราไม่เอาเลยดังนั้นเราก็จะเก็บ2อันนี้ไว้นะครับกดคอนโทรลนะครับแล้วคลิกที่จุดตรงต่างๆตรงนี้นะครับก็คือนะครับแล้วก็เราจะเอาตัวนี้อันนี้นะครับแล้วก็ Steering นะครับไว้ตรงนี้นะครับนอกนั้นเราจะไม่เอาเลยในตัวนี้นะครับ Brake Light Function ก็ไม่เอานะครับอันนี้แล้วก็จะมีตัวหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะมี Steering คือคันเร่งแล้วก็พวงมาลัยนะครับแล้วก็ Throttle นะครับอันนี้เราจะใช้เป็น Begin Play นะครับโดยที่จะใส่ sequence ไปนะครับ SEQ นะครับ sequence โดยที่ sequence แรกให้ไปที่ throttle input นะครับแล้วก็ sequence ที่2ให้มา steering ลักษณะนี้นะครับโดยที่ใช้คันเร่งสัก1แล้วก็ความแข็งของพวงมาลัยที่1นะครับพอผ่านเนี่ยก็เซฟนะครับแล้วเราก็ไปที่ content browser นะครับเอา AI car ของเราไปใส่โอเคอันนี้ผมจะใช้โหมดซิมูเลตนะครับรถก็จะวิ่งไปเองนะครับอัตโนมัติลักษณะนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาเขียนผ่านเพื่อให้รถวิ่งตามกันครับก็ไปที่ Content Browser นะครับที่ขวา New Blueprint ขึ้นมาอันนึงนะครับ Blueprint ตัวนี้ก็คือ Actor นะครับเป็นผ่านนะครับในผ่านนี้เราจะไม่ใส่อะไรซับซ้อนมีแค่ Splineนะครับมีลักษณะนี้ในดีเทลของสปายนะครับเราจะใช้เป็นโค้ดลูปหรือว่าไม่โค้ดลูปก็ได้แต่ถ้าโค้ดลูปก็จะวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นดังนั้นผมจะใช้เป็นโค้ดลูปไว้ก่อนนะครับแล้วก็สร้างให้เป็นลักษณะประมาณใกล้ๆวงกลมนะครับประมาณกด alternate ค้างนะครับดึงไปที่แกน xลักษณะนี้นะครับเพื่อให้รถวิ่งวนเป็นลูปนะครับพอพายแล้วก็เซฟเพราะถ้าเราไม่กดเป็นลูปมันก็จะเส้นจะขาดตอนปลายนะครับอันนี้คือไม่ลูปอันนี้คือลูปนะครับลักษณะนี้พอพายแล้วก็เซฟโอเคคราวนี้เรามาใส่ฟังก์ชันใน AI Car นะครับกลับเข้ามาที่ตัว blueprint ของตัว AI Car ที่สร้างไว้เมื่อครู่นะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะสร้างฟังก์ชันขึ้นมาใหม่นะครับในหัวข้อฟังก์ชันเราจะ addฟังก์ชันใหม่ขึ้นมานะครับใช้ชื่อว่า get นะครับแล้วใน input นะครับเราจะใส่ input ตัวแรกก็คือ supply ซึ่งจะเป็นตัว control นะครับเป็น type path นะครับ path นี้นะครับ add object reference นะครับเป็นแบบ arrayนะครับแล้วเราจะใส่ output เข้าไปนะครับหลังจากที่ใส่ค่าไปแล้วเนี่ยตัวนี้จะเป็น stealing stealing st นะค
ครับไทป์นี้จะเป็น float แล้วก็เป็น single นะครับโอเคผมได้สร้างทางลัดไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะครับโดยมี node มีตัว text ตัวนี้นะครับเพียงแต่มาปรับแก้นิดหน่อยนะครับเพื่อนๆก็จะนำไปใช้ได้เลยนะครับหลังจากที่โหลดไฟล์ text นี้แล้วครับดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ description ด้านล่างนะครับ control a control c นะครับ ต่อไปครับแล้ว control v ขึ้นมาก็จะมีการปรับค่าให้เรียบร้อยเสร็จสรรพเลยนะครับจากนั้นเราเข้าไปที่ get path ของเรานะครับให้เพื่อนๆโยงตัว supply เข้าไปที่ค่า get ตัวนี้นะครับแล้วก็โยงตัว event เข้าไปที่ตัว output ลักษณะนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็จะมาโยงตัวนี้นะครับ return value เข้าไปที่ stealing นะครับลักษณะนี้นะครับโยงเข้าไปที่ตัว get นะครับเท่านั้นเองนะครับหลังนั้นก็ compile และ save กลับมาที่หน้า event graph นิดนึงนะครับที่เราต่อช่อง stealing input ไว้เราจะยกเลิกนะครับเราจะยกเลิกที่ช่อง stealing นะครับเราจะลากครอบตรงนี้นะครับแล้วเพราะ stealing เนี่ยจะเป็นตัวควบคุมพวงมาลัยที่ควบคุมด้วย AI ที่เราเขียนขึ้นมานะครับดังนั้นเราจะคลิกขวานะครับพิมพ์ event tick นะครับแล้วก็ get all actor of class นะครับลักษณะนี้นะครับ class ก็คือ blueprint ตัว supply ของเรานั่นเองก็คือ path ที่เราสร้างไว้เก่าก่อนนะครับ ไปครับหลังจากนั้นเราก็จะไปเรียกฟังก์ชัน get path นะครับที่เราเขียนไว้ข้างในแล้วก็โยง path type เป็น supply actor นะครับแล้วก็โยงเราแล้วก็ stealing ก็เข้า stealing compile แล้วก็ save โอเคนี้เรามาเทสกันครับกลับไปที่หน้า vehicle ซึ่งผมจะลบทุกอย่างออกไปก่อนนะครับก็เอาผ่านเข้าไปเอา VI ค่าเข้าไปนะครับแล้วก็ลองเพลย์ตอนนี้คันเร่งหรือความเร็วนะครับจะอยู่ที่ช่องเดี๋ยวดูก่อนนะครับเขาจะเลี้ยวทางต่างกันไหมนะครับในระหว่างที่เป็นโหมดซิมูเลตเราก็ยังสามารถปรับโหนดได้อยู่นะครับเห็นนะครับเขาก็จะวิ่งตามผ่านกด alternate ไว้แล้วคลิกเพื่อเพิ่มจุดพอยต์ได้นะครับเพื่อดูการเข้าโค้งต่างๆของเขาได้เห็นไหมครับง่ายและรวดเร็วนะครับก็สามารถดาวน์โหลดตัวคอนโทรลตัวโค้ดได้จากลิงก์ description ด้านล่างนะครับส่วนความเร็วนะครับอยู่ที่ AI card โดยความเร็วนะครับจะอยู่ที่ event graph ตัวนี้นะครับตอนนี้ใช้ 0.3 ถ้าใช้ 0.5 เขาจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าบางครั้งถ้าเราให้เขาวิ่งเร็วไปเดี๋ยวเขาก็จะหลุดโค้งนะครับเนี่ยเขาหลุดโค้งถ้าโค้งมันชันมากเขาก็จะหลุดโค้งแต่เขาจะพยายามกลับมาที่เดิมถึงแม้ว่าเราจะเอารถออกไปไว้ที่อื่นนะครับเดี๋ยวเขาจะดีเทคหาซัพพลายแล้วเขาก็จะวิ่งกลับเข้ามาหาเส้นส่วนเรื่องความแข็งความอ่อนของพวงมาลัยนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปที่ตัว get path ฟังก์ชันที่เราเขียนขึ้นมาตรงนี้นะครับไปที่ map length แล้วปรับค่า length a length b ตรงนี้ได้นะครับผมใช้ไว้ที่ -30 -30 -1 กับ 1ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับทำให้เพื่อนๆสามารถสร้างรถ AI เข้าไปวิ่งได้ในงานกันนะครับจะใส่กี่คันก็ได้นะครับเช่นรถก็จะมี1คันตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถไปที่ Content Browser แล้วเอาคันที่2เข้ามาโอเคแล้วก็กดเพลย์นะครับแล้วก็จะวิ่งตามเส้นกันไปไม่แซงกันโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับคอร์สสั้นๆสำหรับสอนการเขียนโอ้ตัวนี้คันนี้เอาเข้ามาใหม่นี่คันเร่ง
ได้อยู่ที่5นะครับจะมีหลุดโค้งบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วแต่ว่าความเร็วแล้วก็ความแข็งอ่อนเพื่อนๆสามารถปรับได้ครั้งนึงแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงแล้วเนี่ยเขาก็จะพยายามวิ่งกลับมาที่จุดคอนโทรลเส้นที่เราสร้างอันนี้ผมปรับแบบเรียลไทม์นะครับเนาะลองดูนะครับเขาหลุดไปยังไงเขาจะวิ่งกลับมาที่เส้นเดี๋ยวตอนนี้ต้องมีหลุดโค้งโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ